สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เย็นของวันที่15พฤศจิกายน2566ครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีครับเขาบอกว่าช่วงนี้15พฤศจิกายนเนี่ยมันจะเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วครับท่านผู้ชมฟ้ามันก็จะเปลี่ยนสีลมมันก็จะเปลี่ยนทิศครับท่านผู้ชมผมก็เลยถือโอกาสเย็นวันนี้มาเดินเล่นที่สะพานปลาอ่างศิลาครับเพื่อที่จะมารับลมหนาวแต่ว่ามันไม่หนาวแล้วครับเรียกว่าลมเย็นดีกว่าท่านผู้ชมก็เนี่ยก็บันทึกไว้เป็นความทรงจำครับมาเดินออกกำลังกายตามเย็นๆอากาศบริสุทธิ์แบบนี้เนี่ยนะครับก็ได้ภาพทะเลที่สวยงามลมแรงท่านผู้ชมแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับลมมันเริ่มเปลี่ยนทิศนะครับมันลมเหนือมันจะเริ่มมาแล้วล่ะครับมันไม่ได้มาจากเหนือโดยตรงนะมันมาจากตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็แต่ว่าตอนเช้ามืดเนี่ยตอนนี้มันก็เย็นๆแล้วครับฝนก็จะไม่ค่อยมีแล้วยามเย็นวันนี้ก็เลยนี่มาเดินเล่นที่สะพานปลาท่าเรือประมงอ่างศิลาแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้บรรยากาศที่สวยงามก็เลยพาท่านผู้ชมมาดูมาเดินออกกำลังกายมาบันทึกไว้ด้วยนะครับไปไปเดินกันเลยครับฟ้าสวยมากเลยบริเวณนี้เป็นบริเวณสะพานปลาครับเป็นสะพานชาวประมงของตำบลอ่างศิลาครับได้แวะคุยสอบถามชาวประมงบ้างนะครับเขาก็บอกว่าบริเวณนี้ครับก็จะมีการเลี้ยงหอยนางรมกันเยอะมากเลยนะครับหอยนางรมแล้วก็หอยแมลงภู่นะหอยแมงภู่นะครับท่านผู้ชมแต่เมื่อสักหลายวันที่แล้วเนี่ยประมาณสัก4-5วันที่แล้วท่านผู้ชมก็บอกว่ามันโรงงานมันปล่อยน้ำเสียลงมามันทำให้แม่น้ำบางปะกงเนี่ยมันเสียแล้วกุ้งหอยปูปลาก็ลอยหัวกันเต็มเลยนะครับที่สะพานบางปะกงนั่นแหละก็แต่ว่าช่วงนี้มันก็น้ำเหม็นคละคลุ้งไปเลยฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยเหม็นแล้วน้ำเริ่มดีแล้วนะครับก็เนี่ยฮะมันต้องเติบโตคู่ไปด้วยกันนะครับโรงงานก็โตนะประมงก็ต้องทำต้องกินนะน้ำทะเลก็ต้องสะอาดเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างทุกคนต้องอลุ่มอล่วยพึ่งพาอาศัยกันนะครับทะเลก็ต้องมีปลาให้กับนะแล้วชลบุรีอ่างศิลาบางแสนเนี่ยมันก็ใกล้กรุงเทพมากเลยท่านผู้ชมเวลาเสาร์อาทิตย์ทีเนี่ยโอ้โหมันจะเหมือนเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งกินเที่ยวของชาวกรุงเทพเลยล่ะครับบ้านผมอยู่อ่างศิลาเนี่ยโอ้โหเวลาเสาร์อาทิตย์นี่รถจะติดเยอะมากแล้วช่วงนี้ถนนเรียบทะเลที่มาชลบุรีเนี่ยก็มีการสร้างถนนสร้างท่อระบายน้ำกันเยอะแยะมากมายในฟ้ายามเย็นก็สวยงามทีเดียวท่านผู้ชมนี่เมฆมันก็เริ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเมฆฝนมันเริ่มหายไปแล้วครับพูดถึงการก่อสร้างอีกครั้งนะครับผมว่าทำไมเขาไม่ค่อยประสานงานกันนะครับถนนดีๆสร้างแป๊บเดียวอ้าวเดี๋ยวซ่อมใหม่อีกแล้วเดี๋ยวขุดโน่นเดี๋ยวซ่อมไฟเดี๋ยวทำเกาะกลางถนนเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมไม่ประสานงานกันก็เลยทำให้ถนนแถวชลบุรีมันต้องก่อสร้างกันตลอดทั้งปีทั้งชาติอันนี้นกเขาก็บินกลับรังแล้วล่ะครับเป็นนกกาน้ำเป็นนกกาน้ำนะครับเนี่ยก็โอ้บรรยากาศยามเย็นอย่างนี้ก็สวยงามมากทีเดียวท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับก็ถ้าเวลาวันเสาร์อาทิตย์แต่ไม่จริงไม่ต้องเชิญชวนบางแสนอ่างศิลาเนี่ยคนกรุงเทพมากันเต็มเลยล่ะครับรถลาไม่มีที่จะจอดหากบางแสนเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยนะครับก็หาดก็จะว่างนะครับถ้าคนที่ไม่ได้ทำงานประจำนะฮะผมก็แนะนำว่ามาวันธรรมดาเนี่ยน่าจะโอเคกว่านะครับนี่อ่ะมาบันทึกภาพตัวเองตัวเป็นๆไว้เนี่ยปีนี้ผมก็ย่างเข้าไปนี่แล้วครับ65เต็มย่าง66แล้วล่ะครับก็ยังมีความรู้สึกว่าเออโชคดีแล้วเราได้แก่นะวันนี้ไปตลาดตอนเช้านะครับมีแม่ค้าเรียกว่าคุณตาก ลายเป็นคุณตาไปแล้วครับเมื่อก่อนนะคุณลุงเดี๋ยวนี้กลายเป็นคุณตาแล้วท่านผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้คุณตา คุณตาพามาเดินเที่ยวทะเลเอาเป็นว่านะครับขอบพระคุณมากท่านผู้ชมผมก็ว่าจะไปพม่า ก็ยังไม่ว่างนะพาท่านผู้ชมมาเดินทะเลก่อนก็แล้วกันก็เอาโทรศัพท์มาก็มีแนวโน้มว่าจะไปพม่าแต่ว่าเขาบอกว่าที่พม่าตอนนี้มันขาดแคลนน้ำมันจะไปลาวไปเขมรก็
ขาก็บอกว่ามีคนต่อต้านไม่ให้คนไทยไปเที่ยวหรือเขาแอนตี้คนไทยกันก็ไม่ทราบนะฮะเอาเป็นว่าก็ไม่รู้จะไปไหนเที่ยวเมืองไทยนี่แหละครับเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปทีรอซูท่านผู้ชมทีรอซูเนี่ยไปมันหลายรอบแล้วครับเอาแต่ว่าก็ยังมีแรงก็ต้องไปแล้วครับทีรอซูสวยมากท่านผู้ชมเอาเป็นว่าฟ้าก็สวยมากเช่นเดียวกัน